ช่ไปเลยอ่านอะไรครับเห็นไหมฮะสายเปย์สายเปย์อะไรคือสายเปย์ครับคือเอกสารที่ไต่เงินโอเคสื่อนี้คือมีเงินซื้ออย่างเดียวเลยครับใช้เงินเศษอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวนะครับคือสายเปย์นึกเล่นๆครับมีอะไรบ้างฮะอะไรที่ต้องจ่ายเงินบ้างถ้าซื้อสื่อเอาเฉพาะดิจิตอลเนี่ยทีวีไม่เอานะทางด้านtraditionalไม่เอานะออฟไลน์ไม่เอาดิจิตอลมีอะไรบ้างครับฮะFacebook โอเค Facebook ใช่ไหม Facebook ต้องเป็น Facebook App ด้วยถูกไหมถ้าพูดถึง Facebook ก็นึกไปถึง IG เลยแล้วกันเพราะ Facebook IG เป็นพวกเดียวกันออกใช่ไหมฮะทุกคนรู้นะฮะ Facebook IG คือตามตัวกันเนาะโอเคพอ Facebook ปุ๊บ IG ปุ๊บก็ต้องมี Google App เองถูกไหมฮะ Google App นะฮะ Google App จะพวกอะไรฮะ SEMSEM ใครไม่รู้จัก SEM ครับผมพูดทีแล้วกันเนาะ SEM ย่อมาจากคำว่า Search ที่แปลว่าค้น Engine นะฮะ Marketing Search Engine Marketing เป็นการค้นโดยใช้เงินหมายถึงว่าคนที่ค้นเนี่ยมันใช้เงินนะแต่คนที่อยากให้เจอคุณน่ะให้เจอเขาว่าเขาใช้เงินสมมติว่ามีคนค้นคำว่าเสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อชุดเดรสราตรีอะไรมาอย่างนี้นะครับเราขายอยู่ปรากฏว่าเซิร์ชแล้วไม่เจอเราถ้าเจอเราอันนี้ดีมันจะเรียกอย่างนึงว่า SEO โอเค SEO Search Engine Optimization แต่ถ้าเซิร์ชแล้วไม่เจอเราแล้วอยากให้เจอคุณก็แค่ไปบอก Google ว่าถ้าใครเซิร์ชคำว่าเสื้อผ้าเรสอะไรมันอย่างนี้จงเอาแบบเนี้ยไปแสดงผลอันดับแรกครับโอเคอันนี้เรียกว่า SEM โอเคจ่ายตังเป็นคีย์เวิร์ดเลยครับคลิก1ทีจ่ายครับแต่อันนี้เรียก SEM นะครับมีอะไรอีกครับอันที่ต้องจ่ายตังอีกฮะมีอะไรครับ Facebook มันอันนี้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้โชว์ YouTube มั้ย YouTube นะ YouTube แอดมั้ยนะครับถ้าคุณจะซื้อสื่อแบบ YouTube นะเป็นวิดีโอ YouTube App ก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณต้องใช้เหมือนกันโอเคมีอะไรอีก LINE ใช่ไหม LINE ใช่ไหมฮะ LINE เสียตังค์ไหมเอาจริงเสียป่ะเสียเสียไม่เสียถ้า LINE App จริงๆแล้ว LINE App ไม่ใช่สื่อสารเปย์100% แต่ถ้า LINE Official Account ที่กำลังเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนทราบใช่ไหมครับว่า LINE กำลังเปลี่ยนเป็น LINE Official Account นะครับเป็นการพลิกวงการพอสมควรเลยนะฮะนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคนติดตามเยอะๆอันนี้ถึงขั้นปากเลยทีเดียวนะครับจะเคยเสียเดือนละเท่าไหร่ 2,000 บาทต่อเดือนกลายเป็นเสียเดือนละเฉียดแสนบาทต่อเดือนถ้ายิงโฆษณาคอนเทนต์ถ้าเขาเรียกอะไรถ้าโพสจำนวนเดียวของเดิมไม่งงใช่ไหมถ้าเดิมทีโพสวันละครั้งเดิมทีโพสเราวันละครั้งไปแล้วบอสแคทวันละครั้งเสียเดือนละ2,000เหมาจ่ายเหมาเลยนะครับแต่ก่อนจะนี้ไปถ้าคุณมีคนติดตามประมาณ20,000 คนเนี่ยนะครับคุณอาจจะเสียเดือนละแสนเลยครับถ้าใช้วิธีการหรือวิธีการการยิงโฆษณาแบบเดิมบนไลน์แอปซึ่งที่เปลี่ยนเป็นไลน์ออฟเชียร์เขาอันนี้ทราบใช่ไหมฮะเรื่องใหญ่มากแล้วเป็นที่ฮือฮาในวงการมากแล้วเว็บพิจารณาตลาดเองก็พูดถึงเรื่องนี้มา 3-4 สัปดาห์ติดแล้วนะครับวันเย็นนี้ผมก็จะพูดเรื่องนี้อีกในไลน์ของผมนะครับจะเปิดรีวิวให้ดูของไลน์ออฟเชียร์เขาตัวใหม่นะครับ EP ที่3-4แล้วนะฮะไปดูได้เย็นนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งซึ่งถ้าเป็นไลน์แอปเดิมอันนี้ไม่ใช่สื่อสายเปย์แต่ถ้าเป็น LINE Official Account เนี่ยอันเนี้ยเริ่มใช่แล้วนะฮะถ้าเป็น Official Account นะฮะเริ่มที่แตะแล้วเพราะการโพสต์ครั้งหนึ่งเขาคิดตังค์นะฮะคิดตังค์อะไรครับกี่สตางค์เป็นสตางค์นะประมาณ3สตางค์30สตางค์10สตางค์ Official Account LINE OA ย่อยอย่างนี้นะฮะ LINE OA
ประมาณนี้เห็นภาพไหมพวกนี้คืออะไรที่ต้องเสียตังค์แล้วเว็บไซต์อ่ะใช่ป่ะเว็บไซต์ใช่ไหมครับใช้สื่อสายไปใช่ไหมเว็บไซต์เสียตังค์ไหมอ่ะเสียป่ะเสียเนาะเออเนาะก็ต้องเสียถ้าไม่เสียค่าจัดทำก็ต้องเสียรายเดือนรายปีถูกป่ะถูกไหมนะฮะแล้วใช้เต็มไหมคำตอบคือจริงแล้วไม่ใช่ครับเว็บไซต์ไม่สื่อสายไปครับแล้วมันเสียตังค์ไหมอาจารย์อันนี้ก็เสียเด็กก็ต้องเสียโอเคคำว่าเสียในมุมของสายเปย์คือเสียเป็นแมสเซจเสียเป็นข้อความเสียเป็นคอนเทนต์ที่ส่งแสดงผลออกไปถ้าเกิดการแสดงผลแล้วต้องเสียตังค์ในการแสดงผลทั้งนั้นอันนี้เรียกสื่อสายเปย์เลยโอเคเช่น Facebook แอดถูกไหมแสดงผลครั้งหนึ่งเสียครั้งหนึ่งประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะนะครับอ่ะเอาคร่าวๆผมว่าพอมองเห็นภาพสำหรับสื่อสายเปย์สื่อสายที่2สื่อสายที่2ครับสื่อสายอะไรครับสายผมเรียกว่าสื่อสายสั้นอ่ะผมบอกเลยนะศัพท์นี้ผมคิดขึ้นมาเองหมดนะฮะจริงๆแล้วมีหลักทฤษฎีจับอยู่เดี๋ยวจะเฉลยทีหลังนะครับสื่อสายสั้นครับสายสั้นคืออะไรครับสายที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละมีอะไรบ้างฮะเดาเล่นๆหน่อยครับเว็บไซต์เก่งมากครับยันบุญพี่เองครับเว็บไซต์ครับเป็นสื่อสายสร้างครับโอเคเว็บเป็นสื่อสายสร้างตัวหนึ่งไหมครับมีอะไรอีกครับผมให้ตัวนี้เลยครับ Facebook ครับIG ครับ YouTube Twitter อ้าวอาจารย์บอกเป็นสื่อสายเปย์นี่ใช่ครับถ้าเว็บถ้า Facebook Ad สื่อสายเปย์ YouTube Ad สื่อสายเปย์ Twitter Ad สื่อสายเปย์แต่ถ้าเป็นโพสต์แบบปกติโดยที่ไม่ใช้เงินอันนี้ถือสื่อสายสร้างเป็นโซเชียลมีเดียเป็นสื่อของเราเองโอเคนะฮะใช่มีอะไรอีกครับหมดยังหมดยังเชิญกันทีหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับอีกแล้วไหมครับหรือหิวข้าวมาแล้วครับขออีกไม่กี่นาทีครับจะจบแล้วเที่ยวผมบอกแล้วถ้าผมใช้เวลาแต่เวลาเอานี้เอาพอปากของพอให้ครับอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มี SEM ไปแล้วอยู่ในมุมของสื่อสายสายอะไรครับ SEM เป SEO ข้างหลังนะฮะกำลังถึง SEO นะสื่อสายสร้างนะครับมันคือสื่อสายที่ต้องสร้างขึ้นมา SEO คืออะไรที่ผมได้บอกเมื่อกี้คือเซิร์ชมาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะเซิร์ชแล้วเจอเราอ่ะดีไหมถ้าเกิดเซิร์ชแล้วเจอเราอ่ะดีป่ะดีมากถ้าเกิดสายขายโคมไฟแล้วพิมพ์ว่าโคมไฟแล้วเจอเราแบบแรกดีนะดีแล้วคุณคิดว่าขึ้นมาง่ายๆไหมไม่มันต้องสร้างไหมนั่นแหละโอเคสร้างยังไงครับคุณต้องไปทำเว็บไซต์ของคุณให้มีคุณค่าเหมาะสมกับที่เฟซกับที่ Google เขาอยากให้เป็นนะฮะถ้าได้ตามนั้นโอเคซึ่งผมคงมีเวลาเล่านะฮะว่าต้องทำยังไงบ้างนะฮะจะมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่เยอะจะไม่หมดเลยนะครับ SEO ผมนึกออกยังนะฮะนี่คือสื่อบุคคลของการสร้างนะครับอีกอันนึงสื่อสารสุดท้ายเวลาใกล้หมดทันทีแล้วนะครับสื่อสายท้ายครับผมเรียกมันว่าสื่อสายสื่อสายเมาส์แกสื่อสายเมาส์อะไรคือการเมาส์ครับการเมาส์คือว่านั่งอยู่กับเพื่อน5คนแล้วคนหนึ่งในห้องน้ำอีก4คนก็จะพูดถึงเรื่องของมันที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือการเมาส์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะฮะอยู่กับเพื่อนก็พยายามอย่าเข้าห้องน้ำนานอันนี้เราเล่นสื่อสายเมาส์นั่นแหละคือการที่มีคนพูดถึงเรานะฮะคนพูดถึงเราโดยที่ไม่เราพูดเองโอเคแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมอาจารย์ดีนะครับผมสอนดีมากนะครับผมเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับภรรยามากๆเลยนะครับมีกับอีกคนหนึ่งมาพูดว่าเนี่ยอาจารย์ของดีสอนดีนะอันนี้คนอื่นนะสอนดีนะเนี่ยชอบมากเลยอ่ะแล้วได้มากเลยครั้งที่แล้วเดินครั้งที่แล้วใช้
จารย์เนี่ยมาช่วยสอนนี่จะมีเวิร์คมากแบบไหนที่มีความน่าสนใจมากกันครับแบบที่แบบหลังเนาะแบบที่สองเนาะถูกไหมฮะสื่อสารเนาะเห็นนะครับบางครั้งในการที่เราทำแบรนด์สินค้าออกมาเราจะพูดโต้งๆอย่างเดียวโพสในสื่อสารสร้างอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราดีอาจต้องอาศัยคนอื่นช่วยพูดด้วยแต่เปอร์เซ็นต์มากน้อยในการที่สื่อสารต่างๆเนี่ยแล้วแต่การวางโครงสร้างของการทำงานเลยครับซึ่งนี่ต้องคุยยาวมากเป็นเรื่องการวางเซตที่วางกลยุทธ์โอเคนะฮะให้ยกตัวอย่างสื่อสายเมาส์อะไรบ้างนะสวัสดีครับอยู่กันไหมครับฮัลโหลอะไรฮะอินฟลูเอนเซอร์โอเคมากมาตบมือเพื่อนหน่อยครับยอดเลยมีของแจกนะครับนี่นะอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนซ์ ENCER นะครับอินฟลูเอนเซอร์แปลว่าอะไรครับอินฟลูเอนซ์แปลว่าอิทธิพลเติมเออร์เข้าไปก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับก็ถ้านึกถึงก็พวกอะไรบล็อกเกอร์ต่างๆนะบล็อกเกอร์นะครับหรือพวกที่มีแฟนคลับเยอะๆนะครับที่ติดตามในเรื่องนั้นนะครับนะฮะเป็นคนที่ชอบในเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วก็ติดตามถึงเวลาปุ๊บถ้าไอ้คนคนนี้มันใช้สินค้าอะไรดีคนที่ตามอยู่ก็มักจะเชื่อว่าเฮ้ยคงสวยอย่างเขาคงดูดีอย่างเขาคงเก่งอย่างเขาอะไรเงี้ยนะครับขับรถอะไรก็จะขับตามอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสร้างให้กระแสของแบรนด์สินค้าตรงนั้นเนี่ยถูกจดจำได้มากขึ้นและถูกรู้สึกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเราถูกไหมประมาณนี้นะครับซึ่งบางครั้งแบรนด์เวลาทำลอนช์เลยออกมาอาจจะต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนหลายๆสายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะสื่อสารกับคนนั้นนะฮะอันนี้คือเรียกว่าสื่อสารเนาะอันนี้คือตัวบุคคลมีอันนึงครับสื่อสารเมาส์เหมือนกันฮะใกล้ตัวมากเลยอะไรนะฮะพันทิปเยี่ยมมากครับเคยดีกับผมปะเนี่ยไม่เคยเหรอยอดเลยนะครับพันทิปโอเควันนี้นะครับลองเซิร์ชชื่อแบรนด์คุณนะครับชื่อแบรนด์คุณแล้วก็อาจจะห้อยท้ายสินค้าคุณก็ได้ประเภทสินค้านะครับหรือชื่อแบรนด์คุณนะครับแล้วเราใส่ข้อพันทิปตามท้ายดูครับเจอไหมนะฮะอยากให้ทำกันนะฮะถ้าเจอก็เตรียมใจตุ้มๆตอบไปสองทางทางแรกคือชื่นชมอันนี้ดีไหมฮะดีทางที่สองคือหนักนะฮะซึ่งแล้วแก้ได้ไหมครับไม่ได้นะฮะต้องระดับใหญ่จริงๆนะครับถึงจะแบบพอที่จะไปคุยได้แต่จริงๆแก้ไม่ได้ครับนะฮะแล้วเชื่อไหมฮะไอ้พวกเนี้ยคือพันธุ์ที่มันเป็นลองเทลเรียกอะไรเป็นผมจะแปลเป็นไทยยังไงดีเป็นสื่อที่ยักษ์ที่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับเซิร์ชสินค้าอะไรก็มักจะเจอพันทิปถึงแม้ไม่ได้ว่าขายพันทิปหรือบางทีพิมพ์คำว่าสินค้าเช่นชื่อโรงแรมถูกไหมนะชื่อโรงแรมนะฮะหรือชื่อร้านอาหารเราพิมพ์แค่ชื่อร้านนะแต่มันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นคำใน Google อ่ะที่จะพยายามให้เราเห็นว่ามีคำว่าร้านอาหารแล้วก็มีคำว่าพันทิปเนี่ยเหนือปะนะแสดงว่าคนเซิร์ชอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อไปดูว่าสิ่งที่คนไปกินที่นี่ไปเที่ยวที่นี่เขาโอเคหรือเปล่านะมันเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวเฮ้ยทำให้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นไปได้ลองไปเซิร์ชดูก่อนนะครับถ้าแบรนด์คุณเป็นแบรนด์ B2B หรือแบรนด์เล็กไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะไม่เจออะไรแต่ถ้าเกิดแบรนด์เป็นคนที่มีคนรู้จักมากขึ้นมาก็ควรจะเซิร์ชดูนะฮะจะได้ไปแก้ปัญหาด้วยการทำวิธีการต่างๆซึ่งมันมีวิธีการแก้นะครับนอกจากการที่ไปขอลบเขาหรือขอแก้ไขนะครับมีวิธีการแก้อื่นด้วยเชิงของดิจิตอลนะครับขออีกสักข้อสองข้อมีดีครับอันสุดท้ายนะครับมีดีฮะฮะบล็อกบล็อกเกอร์ก็ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบหนึ่งได้นะฮะมีดีผมเขียนอย่างนี้แล้วกัน Facebook Review เคยให้ดาวใครไหมนะหรือใครมีเพจแล้วถูกให้ดาวไหมนะไปแก้ดาวได้ไหมนะได้ปะโอเค Facebook นั่นอยู่สื่อเนี่ยสามสายไปแต่อยู่ในคนละมุมนะถ้าต้องการซื้อโฆษณาเป็นสื่อสายเป
ถ้าเราการให้เป็นเนื้อหาที่คนเข้ามาสนใจเข้ามาทางนี้มาสื่อสารเป็นสื่อสารสร้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้คนพูดถึงเราในมุมที่ดีหรือไม่ดีเป็นสื่อสายเมาส์ก็คือตกรีวิวนั่นเองโอเคเคยไหมฮะให้ดาวหรือมีคนโดนให้ดาวผมนะมีอยู่รายนะครับให้ดาวให้ชมเลยนะเขียนคือให้ดาวปุ๊บสามารถเขียนพิมพ์ได้ที่ถูกปะเคยเห็นใช่ไหมเจ๋งมากๆเลยร้านนี้หรืออะไรวันนี้พูดชมที่ชมดีมากนะแต่ให้ดาวหนึ่งดวงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหนึ่งดวงนี่คืออลามเลยนะมันร้อนเลยนะเกิดอะไรขึ้นมันชุนคะแนนเลยนะก็ถามเขาต้องทักไปถามเขาไม่สามารถลบได้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับถามไปถามเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมให้การหนึ่งดวงก็โอเคบริการดีก็ใช่ไงทำไมให้หนึ่งดวงก็ดีไงให้ที่หนึ่งก็ได้เฮ้ยมันมีคนอย่างนี้จริงๆนะฮะก็ระวังด้วยครับซึ่งต้องคุยกับเขาแก้ให้นะฮะต้องหน้าดวงขนาดนะครับถึงจะได้นะครับซึ่งให้ดาวมีเยอะมากเนาะในแพลตฟอร์มอื่นเช่นใน Lazada เอ่ยใน Shopee เอ่ยในวงในเอ่ยนะฮะมีหมดเลยครับนะครับซึ่งพวกนี้เราแก้ไม่ได้นะครับเป็นอะไรที่จะเป็นคือมันมีสองมุมอ่ะไม่เป็นตาครับที่ดีหรือไม่ก็กลายเป็นตาหน้าให้เราเลยนะว่าเวลานี้เป็นยังไงนี่หรอปะซึ่งส่วนหนึ่งเวลาเราซื้อของไปลาซาด้าดูไหมรีวิวอ่ะถูกไหมถ้าแบบโอ้ส่งของช้าได้ของมาไม่ตรงสเปคอันเนี้ยครับถูกไหมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้แบรนด์มันเห็นภาพมากขึ้นทั้งหมดเนี้ยคือสื่อสามสายผมเรียกว่าจักรวาลสื่อสามสายมันเป็นเหมือนระบบนิเวศครับซึ่งไม่มีเวลามากกว่านี้เนาะพวกเนี้ยถ้าทำถ้าเข้าใจมีเวลามากกว่านี้คุณจะเห็นเลยว่ามันจะเชื่อมโยงกันครับเราสามารถวางแผนโครงการโครงสร้างของการค้าการขายเราเชื่อมโยงกันได้ครับถ้ามีใครได้มีโอกาสได้เข้าเว็บวิจารณ์ตลาดลองเข้าไปเล่นดูฮะคุณจะเห็นการเชื่อมโยงไปจุดต่างทั่วหมดเลยและผมวางเป็นระบบนิเวศเลยครับและแบรนด์ใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่นะครับหรือแบรนด์ที่เข้าใจเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจะทำแบบนี้โดยที่พวกเรารู้ตัวเลยครับและทุกครั้งที่คุณเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆของเขาจะถูกเก็บ Data หมดเก็บข้อมูลหมดว่าโอเคเข้ามาหน้านี้ออกหน้านี้แล้วเข้าไปที่ Facebook ถึงเวลาปั๊บเขาจะนำเสนอแล้วเอาสินค้าที่เหมาะสมกับคนคนนั้นทุกวันนี้ครับเราไม่สามารถขายทุกอย่างขายสินค้าอย่างเดียวกันให้กับทุกคนในโลกนี้ได้ต่อให้ห้องนี้จะทำแค่3 400คนผมก็ไม่สามารถขายสินค้าอย่างเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกันได้คนนี้ควรจะใช้วิธีการสื่อสารแบบนี้แกทีมคนนี้เดินทางไปกินข้าวกันคนคนนี้ผมอาจจะบอกเฮ้ยไม่ขนมนี้สุดยอดเลยว่าความหวานแบบนี้เลยเฉียบมากแข็งโคตรเย็นไปกินข้าวกันเดี๋ยวกินแล้วต้องไปต่อถูกปะมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นพอร์ซันอลนะฮะต้องแยกกันชัดเด็ดขาดซึ่งถ้าวันนี้เราพยายามสื่อสารแบบภาพใหญ่เอาเถอะคุณอาจจะได้ลูกค้ามาในจังหวัดบางจังหวัดแต่บางครั้งอาจจะถูกละลายไปครับเพราะไอ้คำสื่อสารเราไม่ตรงเอาลูกค้าแล้วกันเอาแค่อายุก่อนแล้วกันเด็ก18-20มุดขายเสื้อยืดใส่ได้ไหมได้ใส่ได้ไหมได้คนอายุ35-40ใส่ได้ไหมเสื้อยืดได้ถูกไหมแล้วคุณคิดว่าคนสองคนที่ต่างกันไหมเวลาความคิดแต่ละวัน18-19เฮ้ยสาวคนนั้นแจ่มว่าเฮ้ยรุ่นที่ทำบ้านผมสุดยอดเลยเท่มากเฮ้ยเย็นนี้กินเหล้าไหนดีขอใครตีให้กันถูกปะเรื่องเรียนโคตรมีน้อยเลยเดี๋ยวเรื่องประมาณนี้คน35-40คิดอะไรครับเธอวันนี้นัดลูกนะเฮ้ยแม่งรุ่นน้องเข้าท่าเลยว่ะเจ้านายไม่เข้าใจฉันนี่หรอปะถ้าเราเข้าใจโมเมนต์ของแต่ละวันเขาเข้าใจอินไซต์ของเขาเราจะสื่อสารถูกต้องแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยในการบอกผ่านการเก็บ Data ผ่านอีโคซิสเต็มโอเคนะครับและภาพที่ผมข้ามมาถึงภาพนี้ครับถ้าใครเรียนสายการตลาดจะได้ยินคำว่าเพศโอนมีเดียเพศโอนมีเดียเห็นไหมนะครับสะกดอย่างนี้ครับเพศคนเอ่ออันเนี้ยคือเพศ PAID ใช่มั้ยโอเค PAID นะครับ OWENED แล้วเอิร์น EARNED จริงๆแล้วมันคือ3ตัวนี้แหละผมอธิบายในมุมของการทำความเข้าใจให้มันเห็นภาพมากขึ้น
ึ้นของการแบ่งแยกนะครับสื่อถ้าเทียบดีๆคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นโอเคอันนี้คือสื่อสายซ่าสายเปสายซ่าและสายมาโอเคคุณลองเทียบอะไรบางอย่างนะครับจะเทียบให้ดูนะครับคุณคิดว่าสื่อสายไหนครับจะพาคนมาได้เยอะที่สุดครับถ้าคุณอยากได้คนไปเยอะสายอะไรครับสายว่าสายซ่าใช่ไหมครับสายว่าสายเปย์อ่ะคนว่าให้คนยกเยอะชนะแล้วกันจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงครับสายเปย์ครับก็ถ้าเกิดคุณมีเงินจริงๆนะครับถ้าอยากให้คนมารู้จักคุณเยอะให้สายเปย์ช่วยครับยกไปแล้วคนเห็นคุณดีมากสื่อสายชาติเยอะอยู่แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ครับเพราะคะแนนสูงมากนะครับโอเคพอคนรู้จักแล้วปุ๊บเข้ามาหาเนื้อหาของเราเป็นไงครับสื่อสายไหนเหมาะที่สุดครับในการให้คนมามีปฏิสัมพันธ์ครับสายเมาส์สายชาติถูกปะถูกไหมโอเคสายสั้นเนาะนะครับผมไม่ได้หมายความว่าสายสั้นสำคัญที่สุดในมุมนี้นะแต่ณโมเมนต์เนี้ยโอเคที่สุดแล้วโอเคถ้าอยากให้คนชื่นรู้จักเราในมุมของการเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสื่อสายไหนสำคัญที่สุดครับต้องใส่เมาส์ไหมโอเคป่ะนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับเวลาที่ผมใช้มาประมาณชั่วโมงประมาณนะฮะเดี๋ยวนิดหน่อยนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับได้ประโยชน์ไหมฮะผมพยายามเล่นทุกอย่างในไทม์ชั่วโมงให้ได้นะครับจริงมีสไลด์อีกหลายตัวบ้างผมโชว์แต่วันนี้ผมโชว์จริงแค่3สไลด์นะฮะเนื้อหาจริงนะฮะโอเคได้ไหมครับได้อยู่เนาะนะครับก็มีโอกาสไว้เจอกันครั้งหน้านะครับก็ผมเองก็มีโอกาสได้สอนนะครับของสถานการณ์อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับมีโครงการที่จะเกิดขึ้นมาอีกเร็วๆนี้มั้งเนาะนะครับก็จะมีอีกนะครับก็ติดตามข่าวกับคุณเสริมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากถึงเวลาทานข้าวแล้วนะครับ